เดี๋ยววันนี้เราจะออกไปข้างนอกกันนะคะไปลูกขึ้นรถโอ้ยแล้วไปเอามาทำไมล่ะคือเรามาวันธรรมดานะวันหยุดนี้จะไม่มาเด็ดขาดเพราะว่าเป็นที่ที่คนเยอะแล้วก็หาที่จอดรถยากมากค่ะวันนี้วันจันทร์เลยมาค่ะที่นี่คือเลโอเขาอยากจะมาตั้งนานแล้วนะคะแต่แบบไม่พอทำฮะเพราะอย่างที่บอกว่าคนเยอะไม่มีที่จอดรถคือเอาจริงๆมันก็ไม่ได้มีของที่เราจะซื้อหรอกนะคะแต่ว่าก็ดูแบบเลโอเขาอยากมาดูเฟอร์นิเจอร์อันนี้ที่เอาใส่พวกแบบปลั๊กต่างๆจะได้ดูเป็นระเบียบอันนี้ชอบอันนี้น่าจะเป็นนาฬิกาไงนาฬิกาแบบถ้ามันมีเป็นเลขออกมาเอาไปทำไมกับเงินสดรอเลยอยากได้โอ้นี่แบบนี้ลูกแบบนี้เออก็สวยดีนะไฟสวยแต่พูดถึงราคาก็ถือว่าเป็นราคาถูกค่ะเพราะว่าเนี่ยค่ะโต๊ะหนังสือเด็ก 17,990 เยนประมาณสักแบบ 5-6,000 บาทก็ชอบมาดูแบบรูปแบบการจัดบ้านจัดห้องของเขานะคะอะไรคะตุ๊กตานี่แบบกรณีที่แบบมีเด็กเล็กมีเด็กทารกนะคะก็เตียงเด็กที่นอนเด็กน้องแมวตั้งโชว์น่ารักดีอ๋อเป็นไฟเหรอเปิดไฟสวิตช์ไฟอะไรคะหนูอยากได้เหรอคะมันไส้เมื่อกี้เอ๊ะครัวนี้เป็นไม้เหรอคะเนี่ยถ้าเป็นไม้นี่บอกเลยว่าถ้าเปื้อนหรือแบบโดนน้ำขึ้นมาทีนึงมันแบบลำบากนะคะเนี่ยสวยจริงแต่การใช้งานมันจะแบบไม่ทนหรือเปล่าเซ็ตครัวเนี่ยค่ะก็ประมาณ 200,000 กว่าบาทค่ะคือแต่ละห้องนี่เขาก็มีเขียนบอกนะคะว่าเป็นห้องสำหรับใครอยู่กี่คนบ้างเช่นนี้สำหรับครอบครัวที่มีลูก2คน8ขวบกับ4ขวบอะไรอย่างเงี้ยโซฟาค่ะตัวนี้ประมาณ 30,000 บาทนะคะแต่เป็นผ้านี้บ้านเราห้ามใช้เด็ดขาดเลยอะไรหนูอยากได้รูปหรอรูปเขาก็ขายนะ 5,999 เยนนี่ค่ะเลโอบอกอยากได้โซฟานี้แต่บ้านเราจะไม่ซื้อโซฟาใหม่เพราะว่าซื้อมาก็เละอยู่ดีแล้วก็แบบใช้อันเก่าไปจนกว่ามันจะขาดจนทนไม่ได้เนี่ยอยากได้เก้าอี้แบบนี้ลูกวางข้างนอกบ้านไหมบ้านเราต้องโซฟาหนังนะนี่ขนาดหนังก็เอาไม่อยู่ต้องยังไงล่ะเนี่ยเหมือนจะแบบแมวไม่เป็นอะไรอันนี้นะคะ 300,000 เยนก็ประมาณ 100,000 บาทอ่ะเป็นแบบหนังนะคะนี่ค่ะอยากได้โซฟาที่มันแบบมีที่นอนอย่างนี้นะเลยว่าอุ๊ยอันเนี้ยมัมม่าชอบอันเนี้ยลูกน้องนกฮูก
เป็นที่ใส่ของนะคะเนี่ยหน้าตาน่ารักมากชอบไฟนี่นะอุ้ยเปลี่ยนสีได้ด้วยอะลูกอุ้ยน่ารักน่ารักเป็นหน้าคนโอ้ยจริงๆโซฟาเนี้ยดีสุดเลยค่ะใหญ่มากแต่แบบท่าทางว่าจะวางไม่ได้นะคะความยาวความกว้างมันไม่ได้แต่นี้มันเป็นผ้านะคะราคาก็จะไม่แพงเท่าไหร่ประมาณไม่เกิน 60,000 บาทนี่ได้นี้หรออืมเพราะว่าห้องเลโอแต่ห้องเลโอยังไม่มีโต๊ะเขียนหนังสือมีแต่โต๊ะคอมค่ะเพราะนั้นเขาเลยอยากได้เตียงแบบนี้แล้วก็ข้างล่างวางแบบวางโต๊ะเขียนหนังสือจริงแบบอยากได้เก้าอี้นะคะแต่แบบเก้าอี้วางไว้ข้างนอกบ้างแต่อันนี้แบบจับแล้วดูแบบเบาบางแต่ราคามันไม่แพงค่ะลดราคาเหลือ 14,000 เยนก็ไม่เกิน 5,000 บาทห้องน้ำเขาก็มีนะคะครบครันมากโต๊ะกินข้าวบ้านคุณตาคุณยายที่เมืองไทยค่ะก็ไปซื้อมาจากอีเกียนะคะเป็นแบบที่แบบขยายได้อ่ะอันนี้ใช่ใช่อันนี้มันออกแนวแบบไม่ใช่บ้านเนาะยมเยอะใช่เหมือนแบบร้านอาหารเหมือนอะไรแต่มันเป็นลอยง่ายมากเลยอ่ะแบบแนวนี้ก็ไม่ควรนะคะหนูจะไปเขียนของเขาไม่ได้ลูกเขาโชว์ให้ดูเฉยๆจริงๆก็อยากได้แบบโต๊ะเก้าอี้ไปวางตรงระเบียงด้านบนชั้น2นะคะแต่ว่าป้าป๋าก็บอกว่ามันอันตรายถ้าแบบเด็กๆไปเล่นกันแล้วปีนๆๆมันจะตกได้อันนี้ก็ดีนะเอาไว้ใส่ฟิกเกอร์ไม่เอาลูกมันได้นิดเดียวเลโก้ธรรมดาลูกไม่ได้มีอะไรพิเศษแล้วแบบมันจะมีที่ล้างจานที่เป็นสีขาวเนี่ยเป็นแบบเซรามิกนะคะอันนี้มันจะมีปัญหานิดนึงว่าแบบถ้าเกิดเราใช้ไปอ่ะมันจะเปื้อนแล้วแบบล้างไม่ออกแล้วทีจะเห็นเด่นชัดว่ามีรอยเปื้อนเราก็เลยไม่เลือกพวกสีขาวนะคะคนดีใส่คือดีจังอันนี้ควรเล็กมาหน่อยลูกแต่ก็น่ารักดีนะเล็กกว่าอันที่แล้วครัวไซนี้ก็อารมณ์แบบห้องที่แบบอยู่คนเดียวนะคะเล็กอ๋อค่ะล้างจานนะคะตอนนี้นะอยากได้นี่เหรออยากได้ที่ยืนเป็นล้างจานครัวนี้สวยนะคะเนี่ยสีดำโอ้คุณจะเต้นที่ใส่กุญแจเนี่ยค่ะลิงสีดำก็ไม่ควรใช้นะเพราะว่าถ้าเป็นรอยขึ้นมาคือเห็นเด่นชัดมากนอกจากจะเป็นคนที่แบบรักษาความสะอาดรักษาระวังสุดๆอย่างเงี้ยใช้ได้อ่ะอันนี้ก็ออกแบบสไตล์เมืองนอกนะคะไม่ใช่บ้านแบบญี่ปุ่นนะอย่างซิงนี่แบบไม่ค่อยเห็นแบบเป็น2ฝั่งอย่างนี้นะคะเคาน์เตอร์ครัวนี้ 300,000 บาทนะคะก็เป็นไม้อีกแล้วค่ะสวยจริงแต่พูดตรงๆว่ารักษายากแล้วแบบพอมาฝั่งนี้ก็ออกแบบร้านอาหารสแตนเลสคือแบบนอกจากความสวยงามแล้วค่ะเราก็ต้องดูความแบบคงทนการใช้งานง่ายไหมทำความสะอาดง่ายไหมนี่คือสิ่งสำคัญที่สุดคือการทำความสะอาดนะอันนี้เป็นอะไรอ่ะลูกไม้แข็งๆหินๆอันนี้ดูใช้ง่ายค่ะ
ดูทำความสะอาดง่ายแต่แบบสังเกตข้อเสียของซิงที่เนี่ยตัวเนี้ยตัวดักจับมันไม่ดีค่ะมันสามารถมันไม่ละเอียดมันสามารถแบบมีเศษอาหารลงไปง่ายมากมันเรียกว่าใช้งานยากค่ะดึงออกมายากทำความสะอาดไม่ได้อีกต่างหากคือปกติถ้าเป็นแบบของที่บ้านเรามันสามารถดึงตรงนี้ออกมาเพื่อทำความสะอาดข้างในท่อได้คือไม่ได้ทำอะไรไม่ได้เลยใช้ยากถ้าเอาถุงมือล้างจานเหรอลูกเอาไหมที่เดียวใช่ไหมแต่เหรอเขาบอกใช้ง่ายโอเคงั้นเอานี้ไปอันนึงแล้วกันเนาะไปใช้ล้างจานโอเคเราต้องถามคนล้างนะคือภาพพจน์ของอีเกียคือแบบร้านขายของราคาย่อมเยาค่ะถ้าไปตามแบบร้านเฟอร์นิเจอร์ของร้านญี่ปุ่นอ่ะมันจะแบบราคาแพงมากที่นี่ก็จะแบบราคาแบบย่อมเยาแล้วแถมสวยดีไซน์ดีอะไรอย่างเงี้ยคนก็เลยนิยมนะคะค่าส่งของที่นี่นะคะ 4,500 เยนไปถึงหน้าบ้านหรือว่าถึงห้องเลย 5,500 เยนค่ะก็ประมาณสัก 5,000 กว่าบาทค่ะเตียงเด็กเนาะน่ารักเนาะแต่เตียงนี้นะเป็นแบบ2ชั้นล่างนะคะดึงออกมาแล้วนอนได้ไฟอะไรนะคะเนี่ยไฟแบบงงๆเป็นศิลปะมันก็วางในห้องไม่ได้ไหมล่ะลูกมันกว้างไปโอ้ยตุ๊กตาตัวนี้ตัวใหม่เนาะไม่ค่อยเห็นชุดกระโดดอันนี้เหรอเลยอ่ะอันนี้ก็ดีนะมันเป็นเซตแบบมีโต๊ะให้เลยหรือเปล่าเอ้ยหรือว่าโต๊ะไม่รวมคือชอบสุดกระมุมตุ๊กตาเนี่ยแหละค่ะอุ้ยชอบปาโลมาน่ารักมากเลยคุณบอกเขาซื้อเดียวทุ่งอะไรอ่ะนี่เก๋ออกมาคุณใครบอกโอ้เชื่องนี้ลดราคาด้วยนะคะเหลือ999เยนสวยสวยอันนี้เก๋ไก เดี๋ยวเราจะพักกินอะไรกันต่อนะคะก็มาแขวนไว้ตรงนี้ค่ะเดี๋ยวมาดูก่อนนะคะว่าเขามีอะไรบ้างกินอะไรดีเนี่ยลูกมีข้าวตรงนี้แต่มันเป็นข้าวแกงกะหรี่ธรรมดาไปมั้งเราจะกินอะไรดีไก่แล้วลูกโอเคโอเคได้ได้แล้วก็หนูหยิบถาดมาวางไว้ทุกชั้นเลยลูก
่วนนี้แล้วก็ชอบกินอันไหนอยากกินไหนก็หยิบใส่เลยนะคะใส่ถาดน้ำนี่แบบว่าถูกมากเลยนะคะไม่อั้นค่ะ120เยนจริงจ้ะอันนี้ของนินานะคะเซตเด็กค่ะอันนี้ไก่ของลิโขนะคะอร่อยไหมลิโขมามานี่อร่อยไหมตาเบ็ดแต่มันนะคะคือแบบพูดกันตรงๆว่ากับข้าวอีเกียค่ะไม่เคยคิดว่าอร่อยเลยเนี่ยข้าวก็จะแบบแฉะแฉะแข็งแข็งแปลกๆรสชาติก็แบบไม่ได้ แต่ก็กินหมดนะ วันธรรมดาไม่มีคนถ้ามาวันเสาร์อาทิตย์คือแบบเดินไปตรงไหนก็มีแต่คนไปนั่งกินข้าวก็ไม่มีที่นั่งนะคะI'm not afraid to die.
ด้านนอกก็มีขายเป็นแบบอาหารนะคะเบเกอรี่กับพวกแบบฮอทดอกอะไรพวกเนี้ยค่ะมาอีกใกล้ๆๆๆสวยอ่ะใช่วิด้านล่างมีของแบบอาหารแบบถูกนะคะซอฟต์ครีมถูกมาก50เยน15บาทไอติม50เยนนะคะเล็กมากค่ะก็สมราคานะคะถือว่าถูกมากในญี่ปุ่นถึงบ้านนะคะก็มาทำงานกันต่อค่ะเนื่องจากวันนี้เราพาเด็กๆไปข้างนอกเราก็จะแบบอู้งานนิดนึงนะคะแล้วแบบนี้คือช่วงนี้เด็กปิดเทอมก็จะทำงานได้น้อยลงค่ะเพราะต้องไปดูแลเด็กๆนะคะเด็กเขาจะปิดเทอมถึงวันที่10มกราเลยค่ะยาวไปก็คงจะต้องหากิจกรรมให้เขาทำนะคะส่วนดีก็ทำงานตามปกติค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยค่ะจ้าแน่